ในแล็บสุดท้ายของตัวรีพอร์ตนะครับจะเป็นการออกข้อมูลนะครับออกรีพอร์ตที่มันใช้ในชีวิตจริงนะครับในแล็บที่เราทำมาเมื่อกี้มันเป็นแค่ตัวอย่างว่าเอ๊ะเราใช้คริสตัลรีพอร์ตเราใช้ยังไงนะครับแต่ในชีวิตจริงเนี่ยนะครับเวลาเราเขียนโปรแกรมนะครับมันจะต้องมีการดึงข้อมูลออกจากฐานข้อมูลเนี่ยไม่ใช่แค่1ตารางเหมือนที่เราทำมาตะกี้นี้เนี่ยนะครับมันมีแค่1ตารางเอามาจากตารางตัวออเดอร์แค่นั้นนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยในข้อมูลออเดอร์เพียงมันไม่เพียงพอครับอย่างเช่นเราต้องการจะดึงข้อมูลของการซื้อขายสินค้าเนี่ยจะต้องมีทั้งชื่อลูกค้ามีทั้งข้อมูลของสินค้ามีทั้งราคามีทั้งอะไรโอ้โหเยอะแยะไปหมดฉะนั้นเหมือนกับว่าต้องดึงข้อมูลจากทุกตารางน่ะเข้ามารวมกันอยู่ในรีพอร์ตตัวเดียวนะครับมันจะทำยากพอสมควรนะครับฉะนั้นตัวนี้จะเป็นในชีวิตจริงเนี่ยเขาใช้อย่างนี้กันนะครับแล้วหลักการนะครับสิ่งที่สำคัญจังขอย้อนกลับมาตรงนี้ก่อนว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงตรงนี้ครับในการออกรายงานจากหลายๆเทเบิลหรือหลายๆตารางเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องเลือกข้อมูลนะครับให้มันสิ่งที่สำคัญที่สุดอ่ะก็คือเราจะต้องเลือกข้อมูลมาแล้วก็เอาข้อมูลนั้นมาจอยกันนะครับเอามาจอยกันซึ่งรูปแบบการจอยข้อมูลนะครับมันจะสามารถทำได้ในตัว Crystal Report ในหน้าตาแบบนี้ด้านล่างเดี๋ยวอาจารย์จะทำให้ดูหรอกนะครับแล้วก็เราในการที่จะจอยข้อมูลเราต้องเข้าใจถึงนิดนึงของเรื่องของการจอยข้อมูลว่าคำว่าจอยนะครับอย่างเช่น Inner Joy มันหมายถึงอะไร Inner Joy ก็คือสมมติมีข้อมูล2 Table ใช่ไหมครับแล้วก็เราเอาสิ่งที่มันเหมือนกันนะครับก็คือการทำ Inner Joy ก็คือทั้ง2 Table น่ะมีอะไรที่มันลิงก์กันตรงกันก็เอาแค่เอาตรงนี้นะครับในส่วนของ Crystal Report เนี่ยเราจะใช้ตัว Inner Joy ตัวนี้เป็นหลักนะครับ Inner Joy ตัวนี้เป็นหลักนะครับฉะนั้นโอเคเรามาเริ่มทำแล็บกันเลยนะครับแล็บของเราก็คือเราต้องการจะให้ใส่หมายเลขนะครับ customer ID เข้าไปแล้วสั่งโชว์รายงานของ customer คนนั้นนะครับว่ารายงานที่เราต้องการนะครับเราต้องการอะไรบ้างเราต้องการการโชว์นะครับข้อมูลสินค้าทุกชิ้นที่ลูกค้าคนนั้นเลือกนะครับโดยที่เราป้อน customer ID นะครับแล้วก็โชว์ว่าลูกค้าคนนั้นน่ะในบิลนั้นน่ะเขาจ่ายเท่าไหร่ในแต่ละครั้งคำนวณเงินออกมาแล้วสุดท้ายคำนวณเงินออกมาว่าลูกค้าคนนั้นน่ะจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่โอ้โหโหดมากนะครับแล้วก็แสดงรายงานนะครับให้หน้าตาสวยงามให้ได้ประมาณคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ว่าอาจารย์อาจจะไม่เน้นความสวยงามนะครับในการทำแล็บเพราะว่าต้องการให้มันเซฟเวลาการสวยงามการตกแต่งหน้าตาเดี๋ยวค่อยไปทำทีหลังนะโอเคเราเข้าไปที่ตัวโปรแกรมของเราครับแล้วเราก็ปิดโปรแกรมทั้งหมดนะครับปิดตัวไฟล์ทั้งหมดที่เราเคยใช้มานะครับจะปิดหมดเลยแล้วก็สร้างเป็นโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาครับอาจารย์เพิ่มโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเป็นวินฟอร์มเหมือนเดิมครับเป็นวินฟอร์มเหมือนเดิมอาจารย์ตั้งชื่อว่า lab 0502นะครับก็คือจะเป็น detail report ซึ่งตัวนี้จะเป็น report ที่ใช้กันจริงๆเวลาเขาทำงานจริงจะต้อง advance ขนาดนี้นะครับโอเคเราได้หน้าตา report แล้วครับหน้าตา report ที่เราต้องการอาจารย์ขอเต็มจอเลยนะครับเอาแบบเต็มจออย่างนี้เลยนะแล้วเราต้องการหน้าตาเป็นยังไงเราต้องการบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีตัวมีการใส่ customer ID เข้ามานี้แล้วกดปุ่มโชว์รีพอร์ตแล้วก็มีหน้าจอการโชว์รีพอร์ตข้างล่างโอเคฉะนั้นเรามาที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับเอาตัว label มานะครับ label ตัวนี้ปึ๊บแล้วก็มีตัว text นะครับ text box แล้วก็มีปุ่มครับก็จะได้3อันตัวนี้ label อาจารย์ก็บอกว่าโอเคให้เป็นตัว customer ID นะครับ customer ID ก็คือเป็นรหัสลูกค้านะครับแล้วก็มาใส่ตรงนี้กดปุ่มสั่งโชว์รีพอร์ตนะครับก็จะมีปุ่มการโชว์รีพอร์ตได้โชว์รีพอร์ตซึ่งตั้งชื่อโปรแกรมของอาจารย์ว่าเป็น customer expense แล้วกัน customer expense แปลว่าค่าใช้จ่ายของ customer คนนี้นะครับแล้วก็ให้มันอยู่กลางจออ่ะได้ละแล้วก็ set start up นะครับ set start up project ให้กลายเป็นโปรเจกต์นี้แล้วก็รันโปรแกรมปึ๊บเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับต่อไป UI ที่เอามาใส่ต่อมาก็จะเป็นตัว Viewer นะครับอาจารย์ก็จะลากตัว Viewer ลงมานะครับ Crystal Report Viewer พอลากลงมาเสร็จปึ๊บก็ขยายนะครับอาจารย์ขยายตรงนี้ปึ๊ดมาให้หมดแล้วอาจารย์ก็จะล็อกนะครับอาจารย์ก็จะล็อกหน้าจอว่าตัว Viewer ของอาจารย์นะครับมันจะล็อกติดกับใช้ Anchor ในตัวล็อกนะครับอาจารย์จะล็อกบนล่างซ้ายขวาไปให้หมดเลยนะครับทีนี้ทดลองรันโปรแกรมดูนะครับลืมไปเอาตัวแถบข้างๆนี่ออกก่อนด้วยอาจารย์เอาแถบข้างๆนี่ออกนะครับปึ๊บเป็นนันทีนี้ได้เสร็จละแล้วก็รันโปรแกรมครับสังเกตดูนะถ้าอาจารย์ขยายมันจะเต็มจอตัวรีพอร์ตก็จะเต็มจอไปด้วยเห็นไหมครับ
โอเคมันจะได้ดูขยายได้เห็นชัดๆนะครับว่าเป็นยังไงเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะเขียนโค้ดนะครับเราเขียนโค้ดในปุ่มนะครับอันนี้คือแค่ UI ธรรมดานะแค่ UI ในธรรมดาเราจะเขียนโค้ดในปุ่มแต่ว่าเราต้องมานั่งพิจารณาแหละในวิดีโอถัดไปอาจารย์จะสอนว่าเราจะดึงข้อมูลอะไรเราจะพิจารณาข้อมูลเราต้องดึงข้อมูลอะไรมาบ้างต้องใช้ข้อมูลอะไรยังไงบ้างนะครับฉะนั้นเดี๋ยวเราดูในวิดีโอถัดไปในการที่จะดึงข้อมูลขึ้นมาโชว์นะครับ